สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอตวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนาฬิกาคา s ิโออ i ดิเฟียรุ่นใหม่ล่าสุดครับต้องบอกรุ่นนี้นะครับมีความโดดเด่นที่ว่านะครับรุ่นนี้มันถูกออกแบบและสร้างสรรค์นะครับให้ทนทานต่อการใช้งานหนักและที่สำคัญครับนาฬิการุ่นนี้ถูกออกแบบตามคําแนะนานะครับของทีมรถแข่งมืออาชีพนี่นะครับแค่เปิดตัวแค่เกลื่อนํำนะผมว่านาฬิการุ่นนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจละเอาล่ะเรามาดูเรือนจริงของนาฬิการุ่นนี้กันดีกว่านะครับว่ามันจะสวยงามมากแค่ไหนคร และนี่คือนะครับเรือนจริงของนาฬิกาที่อามาให้เพื่อนได้ชมในวันนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับมีรหัสรุ่นว่านะครับมาดูชื่อรหัสรุ่นกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่านะครับนาฬิกา c a s i o e d i f i ฟชื่อรุ่นคือ EQB-800BR-1ADR นะครับตัวนี้ความโดดเด่นของเขาเลยนะครับสำหรับนาฬิการุ่นนี้นะนี่ครับนี่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามารถเชื่อมต่อกับ โทรศัพท์มือถือได้นะครับทำให้นะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถปรับเวลาโดยอัตโนมัติกับมือโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนได้และนาฬิการุ่นนี้ครับสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือได้นี่นี่เป็นความเจ๋งของนาฬิการุ่นนี้ครับแต่ก่อนที่จะไปดูความเจ๋งในเรื่องของนะครับการเชื่อมต่อในเรื่องของสมาร์ทโฟนนะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนนะครับได้ชมความสวยงามของหน้าปัดและก็สายนาฬิการุ่นนี้ก่อนนะครับเอาละ มาชมกันนะครับว่าตัวนี้นะครับมันสวยงามมากแค่ไหนนะครับมาชมกันแบบใกล้ๆเลยนะครับนี่นะครับเอาละมาดูกันนะครับนี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะตัดสินใจซื้อนาฬิกาตัวนี้เพราะการออกแบบนะนะครับสิ่งที่ผมชอบแวบแรกเลยนะครับของนาฬิการุ่นนี้นะครับคือการใช้สีสันที่เป็นสีเขียวนะครับตัดกับสีเทานะครับดำเทานะครับและ สีของมาร์เกอร์ที่เป็นสีเงินครับที่สวยงามนะครับและขอบด้านนอกครับที่เป็นเหมือนเซรามิกนะครับทำให้นาฬิกาตัวนี้นะครับดูหรูหราแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้เลยนะเหมือนกิมมิกเลยนะคือตรงนี้ครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับนี่ตรงปุ่มต่างๆตรงนี้ครับตรงปุ่มตรงเม็ดมะยมนี่นะครับอย่างตรงนี้จะใช้สีเขียวนะครับที่เป็นสีเขียวแล้วดูสปอร์ตดูเท่นะครับทำให้นาฬิกาตัวนี้นะครับดูโดยรวมนะเป็นอะไรที่สวยงามดูสปอร์ตแล้วก็ดูแพงมากๆนะครับ อีกจุดเด่นอีกจุดหนึงที่ผมรู้สึกเลยนะคือสายยางครับนี่นะครับสายยางก็ถูกออกแบบมาให้ดูสปอร์ตเข้ากับตัวเรือนนาฬิกาเป็นอย่างดีนะครับและที่สําคัญนะสำหรับนาฬิการุ่นนี้นะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับมีการใช้สายยางแบบใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยใช้ในนาฬิกา Casio อ d ดิเฟียรุ่นอื่นๆมาก่อนคือวัสดุสายเนี่ยนะครับทำมาจากนะครับในส่วนของอยางที่มีชื่อว่านะครับดูแลซอฟฟ์ฟ o โรนะครับซึ่งเป็น ยางนะครับที่มีความทนทานแต่นะครับอ่อนโยนต่อผิวหนังใส่และรู้สึกสบายนะครับตัวนี้ทนทานยังไงถ้าไปศึกษาในส่วนของนะครับวัสดุที่ใช้ทํนะครับเจ้ายางแบบดูลาซอฟว์วูลอนครับจะเป็นยางที่ใช้ในกีฬาประเภทมอเตอร์สปอร์ตนะครับจะเป็นยางที่นะครับทนทานต่อปฏิกิริยา o อกซ a t i o n นทนทานต่ออุณหภูมิสูงนะครับความร้อนแล้วก็กดดังนะครับทำให้สายยางตัวนี้นะครับมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนั่นเองนะครับนี่ และจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้นะนาฬิการุ่นนี้นะครับจะใช้ระบบนี่ครับนี่เ่อกีอย่างที่บอกครับคือมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับมันสามารถที่จะปรับเวลานะครับต่างๆนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับสามารถที่จะเซตให้นาฬิกานะครับดูเวลาโลกได้มากถึง300เมืองเลยทีเดียวนะครับและจุดเด่นอีกข้อหนึงที่ผมชอบเลยนะสำหรับนาฬิกาตัวนี้นะคือนาฬิกาตัวนี้นะครับจะมีระบบโฟนไฟเดอร์คือสามารถที่จะกดที่นาฬิกาครับแล้วมือถือเราดังได้นะครับนี่เหมาะคนขี้ลืมอย่างผมมากๆนะครับ และชุดเด่นอีกข้อหนึ่งที่ผมชอบเลยนะสำหรับนาฬิกาตัวนี้นะครับที่เหนือกว่านาฬิกาไอริเฟียรุ่นอื่นๆคือเพื่อนๆดูในหน้าจอตรงนี้ครับหน้าจอของเขานะครับจะมีระบบที่เป็นระบบเก็บพลังงานแสงอยู่นะครับที่เป็นเทอๆเทตรงนี้นะครับทาให้นาฬิการุ่นนี้นะครับมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานนี่นี่ผมอะไรที่ผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับขนาดของนาฬิการุ่นนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่นะครับวัดจากทางซ้ายไปทางขวานะครับขนาดของเขานะครับจะอยู่ที่ 49.2มิลนะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่นะครับสำหรับคนที่เล่นนาฬิกาประเภท G-Shock อย่างผมนะผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยนาฬิกาตัวนี้มันใส่แล้วมันเข้าหัวข้อมือเลยเพราะปกติเนี่ยนาฬิกา Casio พวก G-Shock เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ51.3มิลนะครับแต่พอใส่ประมาณ49.2มิลเนี่ยก็คือมันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับก็เป็นนาฬิกาเรือนใหญ่ๆอีกเรือนหนึ่งที่ใส่แล้วดูสปอร์ตมากๆนะครับตัวนี้นะครับจะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ135กรัมเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีนน้นําหัก การที่มันมีน้ำหนักเนี่ยมันเกิดจากอย่างนี้ครับเพราะว่าตัวเรือนของเขานะครับทำจากทำจากสแตนเลสสตีลชั้นดีนี่นะครับสวยมากๆนะครับเอาล่ะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมอยากจะพีเต์ให้เพื่อนๆได้รู้จักกับนาฬิการุ่นนี้นะคือในส่วนของไฟนะครับในส่วนของพลายน้ําบนหน้าจอผมบอกเลยตัวนี้ทําพลายน้ําออกมาดีมากๆนะครับเอาล่ะมาดูสีพลายน้ําด้านในกันดีกว่านะครับว่าสีพลายน้ําด้านในจะเป็นยังไงนะครับเอาล่ะปิดไฟครับมาดูกันนะครับอ่านี่ เป็นไฟที่สวยงามมากๆนะครับนี่สวยงามมากๆทำให้เราดูเวลานะครับได้อย่างง่ายดายในเวลากลางคืนนะครับเอาเปิดไฟครับเปิดไฟครับเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชมทางบ้านจะไม่เห็นนะครับนี่เป็นไงเฮ้ยผมว่าสีภายน้ํามันสวยมากมันเจ๋งมากๆเลยนะครับทั้งการออกแบบหน้าจอก็ดีทั้งระบบะสมาร์ทโฟนเอนจิ้นด้านในก็ดีนะครับสายยางก็ดีหรือว่าในส่วนของพายน้ําก็ดีเฮ้ยมันทําออกมาแล้วรวมโดยรวมนะสุดยอดมากๆอันนี้ถ้ามีเต็ม10คะแนนนะ ผมไม่นาฬิกาเรือนนี้นะครับเต็ม10เลยกล้าพูดอย่างนั้นเลยนะครับเอาล่ะมาดูในเรื่องของราคากันบ้างนะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับตอนนี้นะครับบางเว็บไซต์มีการวางราคาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับราคาเต็มๆของเขานะครับจะอยู่ที่ประมาณ17,000บาทนะครับอันนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ what to be นะครับเป็นเว็บที่ตอนนี้ลงราคาไ้แล้วครับอยู่ที่ประมาณ17,00 0บาทแต่มันก็มีราคา ลดอีกนะครับลองไปดูเราไปตามเคาน์เตอร์ของ CMG หรือตามเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นของ CMG ดูนะครับราคามันถูกกว่า17,000ับาทแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ขอพรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับความเจ๋งของนาฬิกาเอเดฟเฟียรุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับเอาล่ะสุดท้ายนะครับอยากให้เพื่อนไปลองใส่แล้วก็ไปลองจับตัวจริงกันตามเคาน์เตอร์ของ CMG ดูนะครับผมรับประกันว่าเพื่อนๆต้องชอบแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอพรีเซนต์ขอพรีวิวไว้แค่นี้แล้วกันนะครับ วันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ